เป็นเรื่องราวของพระเอกท่านนี้แหมทรงผมทรงเดียวกันนอกเรื่องก่อนอีกแล้วนะเราอ่ะคุณนนกุลก็ใครตามเรื่องราวคุณนนกุลเนี่ยจะสังเกตได้ว่าช่วงนี้เขามีผลงานเยอะมากแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจเรื่องราวกระแสคู่จิ้นคุณนนกุลกับคุณแอดทักษะอ่อนคือต้องบอกว่าตั้งแต่ทั้งคู่เนี่ยเขามีเล่นทำงานด้วยกันก็คือเป็นเล่นซีรีส์ด้วยกันนะฮะทั้งคู่เนี่ยก็ขายแบบว่าโมเมนต์เยอะมากมีหลายคนเชียร์แล้วก็มีเหตุการณ์ต่างๆที่เขาเนี่ยเจอกันแล้วก็มีภาพออกมานะฮะล่าสุดนะครับทีมข่าวเนี่ยมีโอกาสเจอกับคุณนนกุลนะฮะก็มีโอกาสถามถึงเรื่องของคุณแอปนะฮะเจ้าตัวก็บอกตรงๆนะครับอย่างที่หลายคนทราบกันดีก็คือมีซีรีส์ด้วยกันแล้วก็คุณแอปเนี่ยเป็นคนน่ารักหลังจากเล่นซีรีส์จบแล้วก็มีการพูดคุยกันอยู่เรื่อยๆส่วนเรื่องล่าสุดที่มันมีภาพที่คุณนนกุลเนี่ยเดินอยู่กับน้องปีใหม่เจ้าตัวก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเป็นอะไรเดี๋ยวต้องไปฟังนะฮะแล้วก็เล่าให้ฟังว่าบอกตรงๆนะครับว่าร่วมงานก็เลยได้สนิทกันรู้สึกโชคดีมากๆนะครับขอบคุณทุกคนที่เชียร์เจ้าตัวบอกว่าในชีวิตจริงหลายคนเชียร์แล้วก็อยากให้คนเนี่ยไปตามเชียร์ในซีรีส์ด้วยอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันครับเราต่างคนมีซีรีส์ด้วยกันแล้วเราก็แล้วหลังจากเล่นซีรีส์จบอ่ะเราก็ยังมีเขาเรียกไงคือพี่แอฟเขาเป็นคนที่น่ารักครับแล้วเราก็เหมือนกับมีคุยกันติดต่อกันอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาที่แบบแล้วเขาจะเป็นคนเวลามีอะไรก็จะมาถามเราแบบเรื่อง acting อะไรอย่างเงี้ยครับหรือบางทีที่ผมรู้สึกว่าอยากชวนพี่แอฟไปทานข้าวจังมีเรื่องอยากปรึกษาก็พาเขาไปหมายถึงว่าก็ไปทานข้าวด้วยกันก็รู้สึกโชคดีมากๆครับที่ได้รู้จักกับพี่แอฟครับถ้ามันทำให้คนดูมีความสุขได้แล้วก็ยินดีมากๆก็เรียบร้อยแต่ว่าเรียบร้อยน้อยกว่าที่ผมคิดไว้ไม่เรียบร้อยไม่สรุปคือยังถือว่าเรียบร้อยมากๆอยู่ครับแต่น้อยกว่าที่ผมคิดไว้คือเหมือนกับเขาจะมีเล่นมุกอะไรบางอย่างที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยไม่คาดคิดว่าเขาจะเล่นมุกอย่างนี้